สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่18มกราคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสี่ยโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศหรือกาหลงทอตอกุดน้ำใสหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่ไก่เลนูนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีผู้ใหญ่ไก่เรนูหรือคุณรัญชากรธงยศนะครับให้การดูแลการฟิตซ้อมบำรุงถึงบำรุงดีแล้วก็คุมมาเองแล้วก็พร้อมเอกบางไทรนะครับคอยสนับสนุนวันนี้เจอทางด้านศิวราชวอลินทิดาหรือทอตอนาอ้อหรือพอหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดเลยซ้อมที่ค่ายมวยสอประจักษ์ยิมที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด109ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 108.8 ขาดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านศิวราชวอลินทิดานะครับชั่งน้ำหนักได้ 109.5 ลดไป 0.5 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านศิวราชวอลินทิดานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาคอลักตีปั้มตีแล้วก็มีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นศิวราชวอลินทิดานะครับสำหรับไฟล่าสุดนะครับของเขาแพ้คะแนนภูสิงห์ประธานดิ่งครองสวนภูรีสอร์ทเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งนั่นศิวราชวอลินทิดานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นฉัตรเพชรเกียรติธงยศกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดของด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรดาราวันของโอม MBK เมื่อวัน15ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านฉัตรเพชรเกียรติธงยศนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศหรือสิทธิ์ผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับนักชกจากนครพนมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีผู้ใหญ่ไก่เรนูเอกบางไทรครับให้การสนับสนุนและดูแลบำรุงดีบำรุงถึงแน่นอนนะครับวันนี้เจอกันทางด้านลั่นนครอึ่งอุบลหรือสามพญาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์จ่าติ๊กที่อุบล นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับชั่งน้ำหนักได้ 113.6 ขาดไป 0.4 นะครับสำหรับทางด้านลั่นนครอึ่งอุบล นะครับชั่งน้ำหนักได้ 112.9 นะครับขาดไป 1.1 นะครับชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อกี้พูดไป113เปลี่ยนเป็น114นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านลั่นนครอึ่งอุบล นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลั่นนครอึ่งอุบล นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไหล่ยนต์เมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านลั่นนครอึ่งอุบล นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับเป็นมวยสูงยาว
เข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเดินชนเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับสำหรับฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยนะครับสำหรับไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะน็อกเพชรพิชัยมีนโยธินในยกที่3เมื่อวันที่13ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบรรลังเงินอยุทธชัยหรือมานะชัยนักชกจากหนองบัวลำพูนะครับซ้อมที่ค่ายมวยอยุทธชัยที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยนะครับชกกันในพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบรรลังเงินอยุทธชัยชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 121.9 ลดไป 0.9 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวานะครับบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกครับฝีมือครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มTN มวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มล่าสุดของนั่นรุ่งเรืองเล็กนะครับไปชนะน็อกยอดเล็กสิกสิงสอนรามนะครับในยกที่4เมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางนั่นรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางนั่นบรรลังเงินอยุทธชัยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางนั่นบรรลังเงินอยุทธชัยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีครับตีนหน้าดีตีนหลังคมหมัดหนักบู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบรรลังเงินอยุทธชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเตี้ยวหุยหนุ่ย93เมื่อที่7พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคู่ต่อกรของรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับหรือบรรลังเงินอยุทธชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านบรรลังเงินอยุทธชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีก1ครั้งนะครับระหว่างธงน้อยวอสังประไพหรือธงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านแก้วกังวานผิววาโย2ปอนด์นะครับ132กับ134นะครับสำหรับแก้วกังวานผิววาโยนะครับหรือไก่ย่าง5ดาวนะครับเป็นนักชกจากเมืองโคราชนะครับแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยศิริลักษ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้132กับ134คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านธงน้อยวอสังประภัยชั่งน้ำหนักได้ 132.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านแก้วกังวานผิววาโยนะครับหรือ VK เขาใหญ่ชั่งน้ำหนักได้ 135.4 ลดไป 1.4 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแก้วกังวาน VK เขาใหญ่นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนศอกคมหมัดคมเข้าไวออกไวเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของด้านแก้วกังวาน VK เขาใหญ่นะครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้น็อกให้ทางด้านธงน้อยวอสังประภัยในยกที่3นะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้เจอกันใหม่จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านธงน้อยวอสังประไพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านธงน้อยวอสังประไพนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าดีเตะขวาต่อยขวาบุดุดันเข่าแหลมแทงเจ็บครับปอดใหญ่ปลายแรงครับหมัดหนักครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านธงน้อยวอสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านธงน้อยวอสังประไพนะครับก็ไปชนะน็อก
แก้วกังวานวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับในยกที่3เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านธงน้อยวอสังปะไพนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมมองว่า2ปอนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับมวยคู่ที่4ในวันนี้ผมออกรองไปที่แก้วกังวาน VK เขาใหญ่จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ